ัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาต่อกันครับสำหรับคณิตประถมนะครับก็ในการค้นหาช่องผมก็ไม่ยากนะครับแค่พิมพ์กฤติสันนะแค่ใช้ TDSUN ใน Google หรือว่า YouTube นะครับจะเจอลิงก์ของผมนะช่องผมนะเป็นลิงก์แรกเลยนะครับก็จะมีคณิตกับเกมนะครับกับภาษาอังกฤษนะ3อย่างนะครับก็สำหรับวันนี้นะคณิตประถมนะก็ต้องประกาศอีกครั้งนะครับว่าช่วงกลางๆเดือนหน้าก็คือเดือนพฤศจิกายน2557นะครับพฤศจิกายนนะครับ2557ผมก็จะมีคำถามนึงนะเป็นคำถามชิงรางวัลนะครับทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆน้องๆคนไหนที่ต้องการนะครับหรือว่าในวันละสนใจนะครับก็เชิญได้นะครับก็ดูวิดีโอผมนะแล้วผมก็จะมีโจทย์ให้ไปทำนะครับก็ทำมาถ่ายรูปมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าคำว่าส่งยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับก็500บาทนะครับก็ไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าอะไรก็เป็นทุนการศึกษานะครับก็อยากสนับสนุนน้องๆให้เรียนเก่งนะครับโอเคนะครับก็ไปรู้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องตัวแปรนะครับก็คือพวกสมการนะถ้าไม่รู้จักชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนผมเรียนครับประถมนะครับกับตอนนี้มันน่าจะต่างกันนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วมันต่างกันนิดนึงครับนิดนึงนะไม่รู้มันต่างกันเยอะแค่ไหนครับก็ดูแล้วข้อ 7.1 ครับที่จริงเป็นข้อ6นะครับที่เป็นข้อ8ครับก็ผมเดาตามตอนที่แล้วนะครับก็ผมเดาข้อครับตามตอนนะครับวันนี้ก็ตอนที่7นะคณิตประถมนะครับก็เอาเลยครับถ้า a บวก a บวก 2a เท่ากับ b บวก b บวก d จงหา a ส่วน b เท่ากับเท่าไหร่ครับง่ายๆนะข้อนี้นะครับก็ทำนะครับก็เอาไปตรงนี้ก่อนนะครับไปเอาปากกามาสีอะไรสีดำก่อนนะครับเพราะว่าเป็นข้อ1นะครับนี่นะไปดูกันนะข้อนี้นะครับก็ a บวก a บวก b ใช่ไหมก็ a กลับไปวะเลยละa บวก a บวก b แล้วเท่าไหร่ a บวก a บวก 2a นะครับเท่ากับ b บวก b บวก b นะครับก็ตรงนี้นะครับก็เท่ากับนะครับรวมกันแล้ว a บวก b เท่าไหร่ 2a ใช่ไหมบวก 2a เท่าไหร่ 4a นะครับโอเคนะครับ 4a เท่ากับ b บวก b บวก b เท่าไหร่ 3b นะครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมการแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรเกี่ยวกับเรื่องสมการตัวแปรแบบขั้นต้นสุดเลยนะครับโอเคนะครับคือเบสิกมากๆนะครับพื้นฐานนะครับต่อไปม1ม2ม3ก็ต้องใช้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเขาต้องการหาอะไร a ส่วน b ใช่มั้ย a ส่วน b ตรงนี้ใช่มั้ยครับ a ส่วน b ตรงนี้ใช่มั้ยเราก็ตรงนี้แหละ a ส่วน b นะครับไหนวะ a ส่วน b ตรงนี้ใช่มั้ยเราก็ไปเลยนะครับ a ส่วน b ก็ a ส่วน b นะครับทำยังไงต้องย้ายเลขนะครับตรงนี้นะครับถ้าอยู่ข้างบนเราให้ย้ายไปข้างล่างอย่างงี้นะครับแต่เราไม่ได้ย้ายแบบนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้ครับ b a เท่ากับ 3 b นะครับก็เราต้องย้ายนะครับย้ายยังไงนะครับก็คืออันไหนที่เราต้องการเอาลงอยู่ข้างบนนะครับคือคูณตรงนี้ครับให้เอาลงข้างล่างนี่ครับอันไหนที่เราไม่ต้องการฝั่งนี้ก็วางโอเคนะครับก็แปลว่าอะไร a ใช่ไหมส่วน b นะครับเท่ากับ3ส่วน4ครับเนี่ยครับตอบเรียบร้อยละง่ายไหมง่ายไหมนี่เขาเรียกว่าย้ายข้างครับย้ายข้างย้ายยังไงนะครับก็คือถ้ามันคูณนะให้ย้ายเป็นหารครับเช่นที่จริงนะครับ 4a ตรงนี้คืออะไร 4 คูณ a นะครับเท่ากับอะไร 3 คูณ b ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็นคูณใช่ไหมครับก็ย้ายไปเป็นหารนะครับถ้าตรงนี้เป็นคูณย้ายไปเป็นหารนะครับก็กลายเป็นตรงนี้เป็นคูณใช่ไหมก็ย้ายเป็นหารนะครับก็จะได้ a หาร b นะครับเท่ากับ3หาร4นะครับเนี่ยครับคำตอบครับเย้3ตอบเรียบร้อยแล้ว3ส่วน4นะตรงนี้3ส่วน43ส่วน4ครับโอเคเรียบร้อยครับไปข้อต่อไปครับสำหรับสมการครับที่จริงพวกนี้ครับเป็นเบสิกนะไม่ยากมากครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองถามคุณครูถามเพื่อนๆดูนะคนที่รู้คนที่เก่งนะครับว่าเอ๊ะมันย้ายค่ากันยังไงนะถ้ายังไม่เข้าใจนะโอเคนะครับเราไปดูข้อต่อไปนะครับจะเป็นมาละถ้า a บวก a เท่ากับ12 a บวก b เท่ากับ10 c ลบ d เท่ากับ a ตรงหา a บวก b บวก c เท่าไหร่ข้อนี้ก็ยากนิดนึงนะเพราะเราต้องรู้หมดทุกตัวเลยนะครับว่า a บวก b บวก c เท่าเท่าไหร่นะเราถึงจะหาได้นะครับไม่เคยทำนะข้อแบบนี้นะจริงก็ลองทำดูครับว่าจะเป็นยังไงนะมันก็ไม่น่ายากมากนะครับนะครับข้อแรกง่ายนะครับ a ใช่ไหมเราก็ทำไปตามนี่แหละ a บวก a 12ใช่ไหมกี่ตัวแปรครับเราต้องดูว่ามีกี่ตัวแปรถ้ามี a b ถ้ามี a ตัวเดียวใช่ไหม a แบบเดียวก็คือมี1ตัวแปร a ถ้ามี a กับ b ก็มีแล้วมี2ตัวแปรถ้ามี a b c ก็แปลว่ามี3ตัวแปรครับเราก็ทำอันที่ง่ายๆก่อนก็คือมีแค่1ตัวแปรนั่นนะครับโอเคนะครับ a บวก a เท่ากับ12ใช่ไหม2a เท่ากับ12
2ใช่ไหม a บวก a เท่ากับ2 a ใช่ไหมผมบอกแล้วว่าเลขคูณนะครับแค่เอาย้ายข้างทำกลายเป็นหารใช่ไหมก็กลายเป็น a เท่ากับ12ส่วน2เท่ากับ6นะครับแปลว่าค่าของ a นี่คือ6ครับเขียนไว้ก่อนนี่ครับเขียนไว้ก่อนคือ6ครับนี่ครับนี่ครับตอนนั้นหลังจากนั้นทำไงครับ a บวก b เท่ากับ10ใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมว่า a เป็นเท่าไหร่นะครับ a บวก b นะครับเท่ากับ10ใช่ไหมเรารู้แล้วว่า a เป็นเท่าไหร่6ใช่ไหมครับ6แล้วเนี่ยไม่ใช่ b 6 b เท่ากับ10นะครับถ้าเป็นบวกคูณกับหารนะให้ย้ายกลับกันนะย้ายข้างนะครับแต่ถ้าเป็นบวกกับลบนะครับพอย้ายข้างเป็นยังไงนะครับพอย้ายข้างจากบวกครับจากค่าบวกครับตรงนี้นะครับที่จริงเป็นค่าบวกใช่ไหมเป็นค่าไม่ใช่ค่าติดลบนะครับก็เป็น b นะครับเท่ากับ10นะครับลบ6นะครับจากบวกครับตรงนี้นะครับย้ายพอย้ายข้างมาปุ๊บกลายเป็นลบทันทีนะครับบวกลบ6ครับนี่ครับก็กลายเป็นลบ6ครับเพราะว่า b เท่ากับเท่าไหร่ครับ b เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าของ b เท่ากับ4นะครับเขียนไปก่อนนี่โอเคท้ายข้างล่างสุด c บวก c ลบ b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ b ลบ b ลบ a c เท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้ครับ b เท่ากับเท่าไหร่เรารู้แล้วเท่าไหร่4นะครับ a เท่าไหร่6นะครับเพราะฉะนั้น c ใช่ไหมผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้ถ้าเป็นลบใช่ไหมย้ายไปใช่ไหมก็กลายเป็นกลับข้างนะครับก็กลายเป็น6ลบลบ4นะครับหรือว่าเท่ากับ6บวก4นั่นเองนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เหลือ4ครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับ4นะครับเท่ากับเท่าไหร่10นะครับเรียบร้อยครับก็ได้ค่าทุกค่าละ3 10นะครับก็เขียนไว้นะครับ10ก็เหลือนะครับเขียน4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบก็คืออะไรนะครับ a บวก b บวก c นะครับตรงนี้เลยนะครับ a บวก b บวก c เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ a เท่าไหร่6 b เท่าไหร่4นะครับ b เท่าไหร่10นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ง่ายๆครับ20ได้คำตอบ20จริงๆโจทย์แบบนี้ครับน่าเป็นโจทย์แบบกากบาทนะครับมากกว่านะครับที่จะเป็นโจทย์แบบโจทย์ปัญหานะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นโจทย์ที่คะแนนน้อยเช่นพวก2คะแนน3คะแนนอะไรพวกนี้นะครับเห็นนะครับก็อันสุดท้ายนะครับโจทย์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือจงแปลงครับจงแปลง a ส่วน b นะครับเท่ากับ2นะครับให้กลายเป็น a ลบ 2b นะครับเท่ากับ0บางครั้งนะครับเราคือเราจะเจอโจทย์คณิตนะครับที่มันจะให้เราแปลงนะครับแปลงสมการนะหรือว่าแปลงพวกคณิตนะครับโจทย์คณิตนะครับให้สมการคณิตนั่นเองนะเราเรียกแบบนี้นะสมการนะครับสมการคณิตนะให้เป็นตัวนี้นะครับโอเคนะครับสมการเขียนยังไงลืมบอกนะครับสมการนะครับเขียนยังไงนะครับลืมบอกสมการนะเขียนงี้นะครับสอเสือมอม้าก็ไก่สระอารอเรือนะสมการครับโอเคครับจาก a ส่วน b นะครับให้กลายเป็น a ลบ 2b เท่ากับ0ทำยังไงทำยังไงง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ตอนแรกนะครับเราต้องมาก่อนนะ a นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมานะครับ a นะครับจาก b ใช่ไหมเราไปเอาขึ้นไปคูณนะครับกับ2ครับเพราะว่าจากฐานนะครับเอาขึ้นไปคูณได้นะย้ายข้างใช่ไหมก็กลายเป็น a เท่ากับ 2b ใช่ไหมครับแล้วทำยังไงต่อครับ a เท่ากับ 2b ครับ a ใช่ไหมตรงนี้เป็นบวกใช่ไหมเป็นค่าบวกใช่ไหมเราก็เอาเปลี่ยนข้างนะครับจากตรงนี้ครับ 2b นะครับก็ย้ายมาฝั่งนี้ครับก็กลายเป็น a ลบ 2b นะครับเท่ากับไม่มีค่าใช่ไหมครับก็0แค่นั้นจบนะครับได้แล้วนะครับ a ลบ 2b เท่ากับ0นะมาดูครับมาดูอีกรอบนะครับว่าเป็นยังไงครับa ส่วน 2b เท่ากับ2นะครับ a เท่ากับ 2b นะครับ a ลบ 2b เท่ากับ0นะครับ3 สเต็ปนะครับชนะแล้วนะครับเย้เหมือนไลน์เลนเซอร์นะเราต้องรู้นะว่าสเต็ปคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะได้คำตอบมาเย้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 อันนี้ประถมตอนที่7นะก็ไม่ยากนะครับก็แบบง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาโจทย์ปัญหามาฝากนะครับแล้วซีโอเคนะครับอินเทอร์เน็ตซูนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบไม่ใช่ก็ Subscribe ครับเรียกเพื่อนๆมาเยอะนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบช่วยแชร์ต่อไปนะครับสำหรับคณิตนะครับผมมากนะครับบ๊ายบาย